เกาหลีเหนือคือประเทศที่เข้มงวดกับการใช้ชีวิตเป็นอย่างมากนักฟุตบอลที่นี่จึงเป็นเรื่องยากที่จะออกไปค้าแข้งต่างแดนหากคุณไม่ใช่คนเกาหลีเหนือที่ไปโตที่ต่างประเทศฮันกวงซองที่อยู่กับยูเว่ในปัจจุบันต้องแบ่งรายได้ให้รัฐบาล 90% ซึ่งหากเขาคิดหนีหรือไม่ยอมกลับประเทศครอบครัวของเขาจะเจอกับจุดจบแน่นอนการจะเป็นนักกีฬาของเกาหลีเหนือนั้นยากสุดขีดรัฐบาลจะสนับสนุนคุณหากคุณโตมาในครอบครัวที่ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียและรักชาติพวกเขาจะได้รับโอกาสและเข้าแคมป์ฝึกซ้อมที่กรุงเปียงยางและต่างประเทศหากถามว่าอ้าวแล้วเกาหลีเหนือมีลีกหรือเปล่าล่ะทำไมพวกเขาเล่นฟุตบอลได้ดีจังคำตอบก็คือมีครับพวกเขาแบ่งทีมเป็นคลาสคลาส A คลาส B และคลาส C 3 ดิวิชั่นด้วยกันพวกเขาไม่ยอมเปลี่ยนระบบฟุตบอลอาชีพเกี่ยวกับการโอนนักเตะเพราะเนื่องจากเรื่องการเมืองในประเทศและ AFC ก็สามารถอนุญาตให้แชมป์ลีกของเกาหลีเหนือได้เล่นบนถ้วยเล็กของเอเชียอย่าง AFC ครับฟุตบอลโลก2010ชื่อของเกาหลีเหนือแต่งานบนเวทีฟุตบอลโลกแต่ก่อนหน้านั้นย้อนหลังไปปี1966พวกเขาสร้างประวัติศาสตร์มาแล้วครับเข้าสู่ฟุตบอลโลกและเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายพวกเขาได้รับการฝึกฝนอย่างหนักและในทุกวันและการฝึกความแข็งแกร่งของร่างกายนั้นสำคัญอีกอย่างคือการปลูกฝังถ้าคุณไม่เป็นนักฟุตบอลหรือนักกีฬาคุณต้องไปเป็นทหารหรือไม่ได้รับความสนใจหรือไม่ได้รับการเหลียวแลเลยเบสิกไม่ต้องเยอะที่สำคัญคือใจสู้มันเหมือนกับว่าพวกเขาเล่นเพื่อรอดเกาหลีเหนือใช้พละกำลังที่มีทั้งหมดทุ่มเทกับฟุตบอลโลก2010เราจะเห็นการวิ่งตลอดทั้งเกมพวกเขาปราบทีมดังมากมายจนจบอันดับ2ของกลุ่มในกลุ่มนั้นมีทั้งเกาหลีใต้ซาอุอิหร่าน UAE และไปถึงรอบสุดท้ายที่แอฟริกาใต้สิ่งที่น่าจดจำในครั้งนี้ก็คือน้ำตาที่ลินไหลผ่านม่านตาสู่ตราบนหน้าอกของซองเตเซมันแสดงเห็นว่ามันคือความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่เราอยากเห็นนักฟุตบอลไทยของเราทำได้บ้างเราคงตายตาหลับสักทีแต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวออกมาว่าหลังจบฟุตบอลโลกหนนั้นทีมชุดนั้นกลับถึงบ้านและโดนส่งตัวไปชนบทที่แสนห่างไกลเปลี่ยนจากนักฟุตบอลไปใช้แรงงานความลึกลับของที่นี่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อมีรายงานว่า4นักเตะได้หลบหนีไปก่อนการแข่งขันกับโปรตุเกสในฟุตบอลโลกรวมถึงคิมจอมฮุนเฮดโค้ชในตอนนั้นที่ต้องรับผิดชอบในการถูกลงโทษและถูกนำไปใช้แรงงานเป็นกรรมกรทั่วไปทำงานโดยไม่มีค่าจ้าง10วันและมีข่าวว่าพวกเขาได้ประหารเจ้าหน้าที่ไป2คนด้วยกันแต่ถึงอย่างไรเกาหลีเหนือก็ออกมาปฏิเสธกับเรื่องนี้ว่าไม่จริงเลยทีเดียว2014พวกเขาตกรอบฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกมีข่าวโด่งดังไปทั่วโลกว่าเกาหลีเหนือนี่แหละได้รายงานข่าวว่าพวกเขาสามารถคว้าแชมป์โลกได้ผ่านทางทีวีว่าพวกเขาอัดเจแปน70ชนะจีน20ชนะสหรัฐ40ได้ก่อนหน้านั้นในปี2010พวกเขายังเคยทำแบบนี้ว่าพวกเขาคว้าแชมป์โลกด้วยการเอาชนะบราซิล 8-1 ซึ่งประชาชนไม่สามารถอาจรู้ได้ว่านั่นคือเรื่องจริงหรือเรื่องเท็จและนั่นแหละคือการมโนของเกาหลีเหนือแต่ความจริงก็คือเกาหลีเหนือได้สลักชื่อตัวเองบนฟุตบอลโลก2010และได้ตาตึงมันไปอีกนานคราวนี้เราจะมาถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้ไปฟุตบอลโลกสักทีมันคงเป็นเรื่องที่ตอบได้ยากหรือความลำบากและความกดดันจะเป็นแรงจูงใจไปสู่ฟุตบอลโลกเรื่องนี้ไม่สามารถนำมาเป็นประเด็นได้มันขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ฝึกซ้อมขยันระบบมากกว่าจงลงไปลุยในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกและทำมันขยันให้เหมือนกับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตคุณเหมือนกับที่เกาหลีเหนือทำเราไม่รู้ว่าชีวิตเราจะสิ้นสุดตอนไหนเรื่องนี้ยังคงเป็นความลับกันต่อไปควรชื่อฉลบิชูสุดสไตล์จริงดิสเวล